สวัสดีครับผมต้อมนะครับพบกันอีกครั้งนึงกับช่องล้านรีวิวครับวันนี้ผมมีโอกาสจะมาแนะนำน้ำหอมจากแบรนด์ Armourage ครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับสมัยทำช่องนี้ใหม่ๆ3ปีก่อนเนาะก็มีโอกาสแนะนำน้ำหอมจากบ้านนี้ด้วยกันอยู่ 2-3 กลิ่นนะอย่างเช่น Armourage Reflection Man หรือ Armourage Cyclic นะครับซึ่ง2ตัวนี้เป็นที่นิยมมากใช้งานง่ายในบ้านเรานะครับนั่นหมายความว่าหลายๆกลิ่นที่เหลืองบ้านนี้นะก็อาจจะใช้งานยากหน่อยเพราะว่าจะเป็นสไตล์กลิ่นที่มีความหวานเข้มข้นสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของไม้กฤษณากลิ่นของเครื่องเทศกลิ่นของเมอร์สยางไม้ต่างๆนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้คุ้นเคยมากสำหรับบ้านเรามากนะฮะซึ่งผมคนนึงนะฮะก็ถือว่าเป็นแฟนของบ้านนี้นะน่าจะมีทุกๆกลิ่นของบ้านนี้จริงๆนะเมื่อก่อนนะครับก็จะชอบน้ำหอมดีไซเนอร์ทั่วไปเนาะหลังจากนั้นมามันก็จะเริ่มเหมือนเบื่อๆตันๆนะครับก็เลยเข้าสู่โลกน้ำหอมนิชแบรนด์นะครับซึ่งArmourageครับก็เป็นหนึ่งในน้ำหอมนิชแบรนด์ที่ผมนะโหว้าวประทับใจคือควอลิตี้สูงมากแล้วก็กลิ่นที่แบบไม่เหมือนใครเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นสไตล์ที่อาจจะใช้ยากหน่อยแต่ว่าถ้าคุ้นเคยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณจะพบโอ้โหกลิ่นนะฮะหรูหราสง่างามด้วยกันหลายตัวมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงปี2020นะครับก็มีการเปลี่ยน CEO นะครับจากคุณคริสโตเฟอร์ชองนะฮะเป็นอีกท่านซึ่งวันนั้นนะหลายคนนะครับที่เป็นแฟนของ Armourage ก็อาจจะมีความเครือบแคลงใจนะครับว่าเอ๊ะเขาจะนำพาน้ำหอม Armourage เป็นไปตามรูปแบบใดหรือเปล่าจะรักษาขนบธรรมเนียมของรูปแบบกลิ่นที่ Armourage เคยรักษาไว้อย่างดีงามได้หรือเปล่าครับและไม่นานนี้ครับผมก็มีโอกาสได้ออกมาเป็นเจ้าของอีก4กลิ่นด้วยกันนะครับโดยเฉพาะ2กลิ่นที่ผมจะมาแนะนำวันนี้นะแล้วผมบอกเลยนะว่าน่าจะเป็นมาสเตอร์พีซใหม่ของArmourageได้อย่างไม่ยากเลยครับมาลองดูกันครับมาแนะนำตัวแรกกันก่อนนะครับตัวนี้ฮะบอกเลยว่าเป็นตัวที่ผมเนี่ยชอบที่สุดตั้งแต่ช่วงปี2020เป็นต้นมานะ Armourage Enclave นะครับตัวนี้ได้มาประมาณไม่ถึงปีนะครับแล้วก็โอ้โหชอบตั้งแต่การใช้ครั้งแรกเลยนะครับมาทดลองกันครับแบรนด์นี้นะครับ1สเปรย์ในการทดสอบคือรู้เรื่องเลยนะครับเพราะว่าเป็นสไตล์น้ำหอมที่มีความเข้มข้นสูงนะครับก็ต้องเตือนนะครับสำหรับคนที่อาจจะไปเทสตามเคาน์เตอร์ต่างๆนะน้ำหอมที่มีความเข้มข้นสูงนะครับบางทีเราอย่าเพิ่งไปตัดสินในช่วงประมาณท็อปโน้ตหรือแค่เพียงนาทีแรกนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับบางทีนะหรือว่าตัวอื่นของแบรนด์นี้เนี่ยมันส่วนใหญ่จะเป็นน้ำหอมที่มีความเข้มข้นสูงใช่ไหมฮะช่วงมิดเดิลแล้วก็ช่วงเบสนะครับเป็นชั่วโมงที่โอ้โหน้ำหอมArmourageเนี่ยขับกลิ่นออกมาได้ดีมากครับแม้ว่าช่วงต้นนะอาจจะมองเอ้ยทำไมมันใช้ยากทำไมมันยูนิคมันจะใช้กับบ้านเราได้จริงหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะมองว่าไม่หอมนะแต่ว่าพอผ่านไปไม่นานนะครับเชื่อมั่นเลยเพราะว่าผมเองฮะก็ใช้น้ำหอมแบรนด์นี้มาหลายตัวจะยืนยันบอกเลยว่าช่วงกลางช่วงท้ายนะครับโอ้โหให้กลิ่นที่ลึกล้ำกลิ่นที่ดีงามคุณภาพนี่สุดๆไม่เหมือนใครเลยนะครับและตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะมาลองกลิ่นกันครับฟินมากครับตัวนี้ครับ Enclave เนี่ยอธิบายโน้ตกลิ่นได้ไม่ยากครับเพราะว่าเป็นกลิ่นที่อย่างแรกจะบอกกันเลยนะครับคุณจะลืม Armourage ตัวเก่าๆไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับกลิ่นตัวนี้ครับมีความยูนิคอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่ามีความโมเดิร์นของกลิ่นเราจะลืมภาพน้ำหอมตะวันออกกลางไปเยอะมากเลยนะครับคือกลิ่นเปิดนะฮะตัวนี้คือกลิ่นเพปเปอร์มินต์นะฮะจะได้ความเย็นที่แบบเหมือนเราเคี้ยวแบบปากฝรั่งกลิ่นเพปเปอร์มินต์ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบเฟรชอะไรมากเหมือนน้ำหอมโทนซิตรัสนะครับแต่มันจะมีโน้ตของความหวานคือนี่คือน้ำหอมเป็นโทนกลิ่นหวานที่มีความเฟรชความเย็นๆของเพปเปอร์มินต์นั่นเองนะครับความหวานอยู่ในระดับกลางๆนะครับด้วยความหวานที่มีโน้ตของโน้ต2ตัวนี้นะครับคือคาร์ดามอมแล้วก็ชินนามอนนะครับ2โน้ตนี้นะโอ้โหเป็นน้ำหอมที่ทำออกมาแต่ละกลิ่นนะครับได้โน้ตที่ดีงามเซ็กซี่มากแต่ถ้าเกิดบางแบรนด์เนี่ยเขาปรุงออกมาให้มันยูนิคหรือว่าดิบเกินไปมันก็อาจจะใช้งานยากนะครับตัวนี้ให้ฟิลของโน้ตคาร์ดามอมชินนามอนนะครับนึกถึงอิฟแซงลอรองลานุยดอลอมนะครับยกตัวอย่างโน้ตนะไม่ได้ว่ากลิ่นเหมือนตัวนั้นนะครับกลิ่นต่างกันประมาณนึงเลยนะซึ่งผมมองว่ากลิ่นตัวนี้ครับเหมาะสำหรับคนในวัย20ไปปลายได้เลยนะฮะหรือ30ต้นๆที่อยากจะได้ลุคนะครับที่ดูแตกต่างจากทุกๆวันของคุณนะคือ1นะฮะอยากได้ลุคที่ดูสง่างามนะครับดูหรูหราขึ้นมานะแต่ว่าตัวนี้ขนาดเดียวกันมันไม่ได้แบบดูจริงจังมากเกินไปเพราะว่ากลิ่นนี้ไปเพิ่มมินอย่างที่ผมบอกไปนะครับทำให้ตัวนี้ครับยังดูสนุกสนานอยู่สำหรับการใส่ในออฟฟิศนะครับก็น่าจะแต่งตัวแบบดีๆเนี้ยๆไปนึงจะขับลุคของคุณนะให้ดูดีมากจากกลิ่นนี้เลยนะครับตัวนี้ผมว่าไม่ได้เป็นน้ำหอมฟอร์เมนอย่างที่เขาตีตาเท่าไหร่นะครับคือด้วยความหวานอย่างโน้ตสไปซี่ที่ว่าไปนะครับความเย็นๆนะมันเลยไม่ได้ดูแมนมากนะครับผู้หญิงใช้ได้สบายมากๆเลยนะถ้าถามว่าตัวนี้นะครับมันเชื่อมโยงตัวไหนนะครับน้ำหอมเพปเปอร์มินต์สำหรับผู้ชายหาไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอดมไปดมมามันก็จะมีความเชื่อมโยงอยู่บ้างนิดหน่อยนั่นคือจากค่ายของโรจานะครับนี่คือ
Creation E นะครับหรือบางประเทศก็ขายกันในชื่อของ Enigma นะครับตัวนี้คือกลิ่นของความเป็นโคลาที่มีความซ่าๆเย็นๆหน่อยนะครับคือในช่วงเปิดนะฮะมันจะมีวูบที่มีคล้ายๆกันบ้างนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยมีความหวานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัว Amouage นะครับก็จะมีความหวานโน้ตสไปซี่อย่างที่กล่าวมานะครับทำให้ถ้าให้ผมเลือกนะฮะผมว่ามันชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามันมีทั้งกลิ่นความเย็นแล้วก็จะมีกลิ่นความหวานที่เข้ามาด้วยนะครับความหวานตัวนี้นะครับนอกจากสไปซี่ที่กล่าวมาก็จะมีโน้ตอื่นๆนะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของAmouageอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่เยอะนะก็คือกลิ่นของความเป็นยางไม้กลิ่นของความเป็นไม้หอมนะฮะที่เราจะเจอได้ในช่วงกลางๆช่วงท้ายๆนะครับอย่างที่บอกครับโอ้โหแบรนด์Amouageทำน้ำหอมที่ได้กลิ่นช่วงกลางท้ายออกมาได้งดงามมากครับตัวนี้อาจจะสามารถไปบรายได้นะครับเพราะว่าโน้ตกลิ่นไม่ได้แบบอธิบายยากหรือว่าใช้งานยากแต่อย่างใดนะครับคนที่อาจจะชอบน้ำหอมเฟรชนะครับถ้าฟังผมแล้วกลิ่นมิ้นท์มันจะเย็นๆหรือเปล่ามันไม่ใช่ขนาดนั้นนะมันยังมีความหวานอยู่ความเป็นกลัวมองนะฮะมีความขนมหน่อยนะครับมีความเป็นออเรนทัลสไปซี่อะไรทำนองนี้นะครับก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากฉีกลุคนะครับให้ดูไม่ซ้ำอย่างที่คุณใส่มาประจำวันนะครับอย่าให้ลุคดูสง่างามนะครับเป็นน้ำหอมนิชไม่เหมือนใครแล้วก็คุณภาพขั้นสุดของบ้านนะคุณอาจจะหลงรักตัวนี้ได้อย่างผมเลยนะฮะนี่คือ Amouage Encap ครับมาถึงตัวที่2นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากนะครับคือเฉือนจากตัวเมื่อสักครู่นี้ไปนิดเดียวเองนะครับนั่นคือ Amouage Minder นะครับตัวนี้ก็ได้มาในช่วงปีที่ผ่านมานี่เองนะครับมาลองกันฮะว้าวมากโน้ตกลิ่นตัวนี้นะครับไม่ซับซ้อนแล้วก็อธิบายได้ง่ายมากเลยนะครับคือกลิ่นของซันเดอร์วูดนะฮะซันเดอร์วูดก็คือกลิ่นของไม้หอมนั่นเองนะครับคือเป็นโน้ตที่มีความเด่นของซันเดอร์วูดแบบแทบจะ 100% เลยนะครับมันจะมีความหวานความละมุนและความเป็นครีมมี่นี่คือสูงมากนะครับเป็นน้ำหอมที่อยู่ในประเภทของน้ำหอมที่มีความหวานประมาณนึงเลยนะฮะแต่ความหวานแบบนี้นะครับไม่ใช่หวานแบบสาวๆหรือหวานเลี่ยนๆนะครับคุณภาพนี่คือสุดๆเลยนะก่อนอื่นนะฮะก่อนที่ผมจะเจอตัวนี้นะครับผมให้เทพของความเป็นกลิ่นซันเดอร์วูดเนี่ยกับ2ตัวนี้นะฮะตัวแรกนะครับจากบ้านของดิปทิกครับดิปทิกทำดาวนะครับตัวนี้มีความเป็นซันเดอร์วูดนะครับความเป็นครีมมี่หน่อยๆแล้วก็ความเรียวนะครับของกลิ่นไม้ที่แบบโอ้โหเหมือนธรรมชาติมากๆนะครับและตัวที่2นะครับตัวนี้มีความเพิ่มความเป็นครีมมี่ของซันเดอร์วูดเพิ่มมาหน่อยนะครับก็คือซาเครตวูดนะครับของบายคิลเลียนนะครับตัวนี้คือเทพของผมนะในสายนี้มีอย่างยาวนานนะครับจนตัวนี้นะฮะมาให้ผมได้ลองได้ใช้จริงนะครับโอ้โหนะครับตัวนี้คือท็อปเดอะเบสของซันเดอร์วูดในวันนี้ของผมเลยนะฮะถามว่าทำไมถึงยกให้เป็นอย่างนั้นนะครับคือความเป็นซันเดอร์วูดนะความเป็นไม้หอมนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมแบรนด์ดีไซเนอร์หรือว่านิชแบรนด์ก็ตามนะฮะส่วนใหญ่นะฮะคือไม่ทำใส่เกินไปก็จะมีความสังเคราะห์บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะหาน้ำหอมที่มีความเป็นหวานนะฮะใส่ในบางโอกาสของชีวิตนะครับส่วนใหญ่จะทำออกมาแล้วดูสังเคราะห์ดูไม่ค่อยเรียวดูแล้วแบบมันจะแปลงๆหรือมันจะดาร์กเกินไปเข้มเกินไปแต่ว่าตัวนี้นะครับทำออกมาได้แบบโหละมุนเบลนด์ออกมาแบบได้ดีมากครับถ้าถามถึงโน้ตอื่นบ้างล่ะมีอะไรบ้างนะครับผมนะดมได้กลิ่นแต่ซันเดอร์วูดแบบแทบจะ 100% เลยนะก็เลยขออนุญาตไปเปิดที่เว็บฟราการติก้านะครับท็อปโน้ตนะครับก็จะมีกลิ่นของความเป็นพวกยางไม้ความเป็นเมอร์สใช่มั้ยครับมีความเป็นเพปเปอร์นะครับนิดไม่เยอะนะแล้วก็ช่วงกลางท้ายนะครับก็จะมีความเป็นออลิชนะครับความเป็นฟอรัลบางๆหน่อยนะครับมีหญ้าแฝกไหมนะครับไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยเบสโน้ตที่มีความเป็นซันเดอร์วูดจริงคือได้กลิ่นของซันเดอร์วูดตั้งแต่วูบแรกเลยนะครับ 90% ที่เหลือนะครับก็จะมีความเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านAmouageอยู่บ้างนะครับกลิ่นกลุ่มยางไม้แล้วก็ความเป็นสไปซี่ของเครื่องเทศต่างๆแต่ว่ามาแบบเบาบางมากนะครับไม่ได้เผ็ดร้อนหรือว่ากลิ่นแขกอย่างที่หลายคนจะกังวล นะครับแต่มันไม่ใช่ตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับถ้านิยามของแขกคุณนะครับคือกลิ่นที่มีความฉุนกึกเป็นกลิ่นบางประเทศที่เขานิยมมันมาใส่ในร่างกายนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับโอกาสใช้ในการใส่ไปไหนบ้าง นะครับอย่างแรกนะครับด้วยลุคของตัวนี้นะครับมันหนึ่งนะครับผมนอกจากกลิ่นที่ดูหรูหราสง่างามนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่เซ็กซี่มากนะครับเป็นกลิ่นหวานที่แบบถ้าเป็นผู้หญิงนะครับโหแบบละทวยมากคือเป็นกลิ่นที่ผู้ชายแบบคนนั้นน่ากอดน่าเข้าไปอยู่ใกล้ๆมันจะดูลุคสไตล์แบบอบอุ่นนะดูเป็นคนดีดูเป็นคนที่เราสามารถเชื่อใจเขาได้ตลอดชีวิตของเรายังไงอย่างนั้นเลยนะครับแต่ถ้าใส่ไปทำงานนะครับก็ใส่ไปออกงานใส่ในวันที่คุณอยากได้ลุคนะครับที่ดูแตกต่างจากวันทั่วไปนะครับดู
ค่อนข้างดูสุขุมนุ่มลึกนะฮะดูเป็นทางการดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือดูแบบคลาสสูงกว่าคนทั่วไปที่คุณจะไปเจอในวันนั้นคือภาพที่ผมเห็นจากเจ้าตัวมินเดอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ครับถ้าคนที่ชอบน้ำหอมสไตล์หวานนะครับผมรับประกันหรือว่ามั่นใจมากนะว่าคุณจะชอบตัวนี้ได้ไม่ยากเลยนะครับโดยเฉพาะโน้ตที่มีความเป็นไม้หอมนะครับคอซันเดอร์วูดนะฮะผมบอกเลยว่าถ้าคุณชอบกลิ่นไม้นะครับตัวนี้คือที่สุดเลยนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ไม่ได้การันตีครับว่าทุกคนจะชอบกลิ่นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นน้ำหอมกลิ่นหวานๆนะครับที่ในบางโอกาสที่เราจะใส่ในออฟฟิศนะครับก็ต้องระวังหน่อยนะครับอย่างมากผมว่า2สเปรย์ของตัวนี้นะครับเพียงพอแล้วนะครับบอกอย่างนึงนะครับว่าอโมฮาสนะครับสเปรย์เขานะครับจอกน้อยมากดังนั้นนะครับบางทีถ้าเกิดคุณอยากให้กลิ่นมีความเข้มข้นในตัวคุณสูงนะครับอาจจะเพิ่มสเปรย์นิดหน่อยนะครับประมาณสัก4สเปรย์นะครับอย่างผมถ้าใส่ไปแบบไม่ติดใครมากนะครับผมจะฉีดประมาณสัก4หรือ5สเปรย์ถ้าเกิดไปที่ห้องประชุมนะฮะแล้วกลิ่นแบบนี้นะครับ2สเปรย์เพียงพอแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่ผู้หญิงนะครับสามารถใช้งานได้อย่างไม่รู้สึกว่ามันจะแมนเกินไปหรือเปล่าคือยูนิซิกแบบเป๊ะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณชอบทิปทีคทำดาวนะครับผมเจอว่าผู้หญิงนะครับชอบใช้ดีวิททำดาวแบบเยอะมากลองดูตัวนี้นะครับชอบเป็นครีมมี่แล้วก็ความหวานมากกว่านะครับนี่คือเทพของซันเดอร์วูดตัวจริงเลยนะครับแนะนำมากๆนะครับอโมฮาสมินเดอร์ฮะนอกจาก2ตัวเมื่อกี้ที่ผมมีแล้วนะครับในช่วง2020เป็นต้นมานะครับผมก็ยังเลือกสะสมตัว Interlude Black Irish นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวต่อยอดของเจ้าตัว Interlude นะครับที่ขายดีมากๆดังระดับโลกเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับคือ Amouage Bondless นะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาทำนะบ้านนี้นะครับผมยังมีตั้ง30กว่ากลิ่นนะครับไม่รู้จะรีวิวยังไงนะครับให้จบในคลิปเดียวหรืออาจจะแบ่งตอนซอยย่อยไปนะครับยังไงก็ฝากติดตามชมช่องร้านรีวิวนะครับเดี๋ยวไม่นานนี้นะครับในช่วงหน้าหนาวที่ถึงเนี่ยจะรีวิวแน่นอนเลยนะครับแบรนด์ Amouageนะครับสรุปเลยนะครับหลังจากที่เปลี่ยนผู้บริหารใหม่นะครับกลิ่นของมันนะครับจะมีความแตกต่างไปจากเดิมนะแต่ยังไงก็ตามยังมีความเป็นซิกเนเจอร์ของอโมอาจอยู่นะครับดังนั้นแฟนรุ่นใหม่ๆนะครับที่เคยอาจจะจำภาพอโมอาจนะครับในกลิ่นที่แบบเฮ้ยใช้งานยากเฮ้ยแบบมันมีกลิ่นอูดกลิ่นไม้ที่มีความดาร์กมันไม่จะเหมาะกับบ้านเราจริงหรือเปล่าถ้าคุณได้ลอง2ตัวที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะครับคุณจะลืมภาพเหล่านั้นไปหมดเลยนะครับแบรนด์อโมอาจนะครับบางกลิ่นเนี่ยผมมีสะสมด้วยกันอยู่คือกลิ่นซ้ำๆนะที่ผมมีประมาณ 5-6 ขวดด้วยกันนะครับคือไม่รู้สิผมรู้สึกว่าแบรนด์นี้เป็นอะไรที่ทรงคุณค่ามากครับแม้ว่าวันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่หมื่นต้นๆ นะครับสำหรับ100 ml ในห้างนะครับแต่ว่าคุณคิดดูนะฮะเป็นน้ำหอมที่มีสตอรี่นะครับแบบชอบตั้งแต่ได้ฟังครั้งแรกเลยนะครับคือเป็นน้ำหอมที่ราชวงศ์ของโอมานใช้เป็นน้ำหอมที่ราชวงศ์โอมานนะครับมอบให้สำหรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับดังนั้นเป็นอะไรที่เขาจะต้องแบบภูมิใจในสินค้าในน้ำหอมของบ้านเขามากแล้ววันนี้ฮะมันทำออกมาให้เราได้ทดลองใช้กันนะครับมันจึงไม่ธรรมดาทีเดียวนะฮะถ้าคุณชอบเหมือนกันนะครับลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับบ้านโอมานทั้งยุคเก่ายุคใหม่คุณชอบกลิ่นอะไรบ้างแต่งอะไรก็ตามนะครับน้ำหอมต้องเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลนะครับผมชอบมากอย่างไรก็ตามมันก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าคุณชอบเลยนะครับควรจะทดลองดีที่สุดนะครับแล้วก็แบรนด์นี้ก็มีให้ลองที่เคาน์เตอร์บ้านเราแล้วนะครับเป็นอะไรที่เซฟสุดๆก่อนที่คุณจะซื้อนะครับถ้านึกอะไรไม่ออกนะครับ2ตัวเมื่อกี้นะครับคือตัวที่บอกเลยนะครับผมมองว่าเป็นมาสเตอร์พีซในยุคใหม่ของบ้านเขาได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยจริงๆนะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ